ับนี่อยู่กับพี่หนุ่มนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ตรวจฉี่อันนี้อยู่ถนนมาลัยแมนนะครับท่านผู้ชมครับของจังหวัดนครปฐมนะครับตั้งด่านนะครับตรวจปัสสาวะนะตั้งด่านตรวจปัสสาวะนะครับท่านผู้ชมครับตั้งด่านตรวจปัสสาวะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2566ครับขณะนี้เวลา21นาฬิกานะครับกับอีกเวลา36นาทีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสภ.เมืองนครปฐมนะครับสภ.เมืองนครปฐมไม่ถึง1นาทีครับเก็บนะครับเก็บนะครับอภิชัยพันตำรวจตีอภิชัยอารหังครับคนเดิมนะฮะท่านเดิมนะฮะท่านเดิมนะครับท่านผู้ชมครับท่านเดิมนะฮะท่านเดิมนะฮะท่านเดิม150เมตรดูนะครับท่านผู้ชมครับไม่ถึงนะครับแค่นี้เองนะครับการตั้งด่านนะครับเรามาดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้เป็นกล้องนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนครปฐมอีกแล้วนะครับท่านนะดูนะครับนี่นะครับดูนะฮะกล้องวงจรปิดนะฮะไม่มีแสงไฟไม่มีแสงไม่มีแสงไฟไม่เปิดนะฮะครับไปแล้วครับนำผู้ถูกกล่าวหาขึ้นรถกระบะสีดำไปแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณด่านใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครคุณด่านครับเพราะว่าอะไรฮะครับคุณใครคุณด่านครับเขาเมาครับตอบก่อนเมาครับเมาเมาใส่เนี่ยอันนี้เมาเปล่าเมาหรือว่าเปล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 ่าเนี่ยเพื่อนเขามาด้วยกันเนี่ยเปล่าเปล่าแล้วใช้อุปกรณ์ฮะอุปกรณ์การเปล่านี่เพื่อนเขาไม่รู้ขอให้ผมออกมาโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอุปกรณ์การเปล่านะดูนะครับคาลิเบตอยู่ในท้ายรถเครื่องคาลิเบตนะฮะมีทำอะไรกันเพื่อนอะทำไมครับอาคารมันหนีได้ยังไงขับรถหนีไปนี่เป็นคำสั่งของใครครับเนี่ยครับต้องคนตำรวจปีขึ้นไปใช่ไหมครับท่านหนีไปแล้วครับเปิดให้ดูกันได้ครับชุดคุมด่านรถทีชาวบ้านรถหนีทำไมครับทำโกงเอารถหนีทำไมครับพี่เข้าไปในป่าไปทำอะไรครับในป่าครับได้ไหมเพื่อนฟอนเลยฮะเออครับครั้งที่11จุดตรวจบังตะปูมารายแมนหัวหน้าชุดใครฮะร้อยตำรวจพลมองเห็นฮะทวีศักดิ์ใช่ไหมเราเลิกทำไมครับดูเลยทวีศักดิ์นะฮะเอาผู้ต้องหาไปนี่ทุกคนมาก็ตกใจครับตกใจปล่อยวิ่งหนีเลยไม่ได้ตกใจไปไหนฮะผู้คุมด่านผู้คุมด่านนะฮะผู้คุมด่านครับผู้คุมด่านผู้คุมด่านนะผู้คุมด่านผู้คุมด่านมาเนี่ยครับพี่เก็บครับขอจัดก็พี่เก็บครับท่านไหนครับท่านไหนฮะไปหมวกนี่ครับเดี๋ยวครับ14จ้าล่ะครับเดี๋ยวไปท่านนะครับผู้คุมด่านฮะแต่ยังไม่ได้คำตอบนะครับครับผู้คุมด่านนะครับผู้คุมด่านครับร้อยเวรอยู่ในไหนก่อนนะฮะร้อยเวรนะฮะครับผู้คุมด่านขออนุญาตครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับตอนนี้ท่านผู้คุมด่านนะครับอยู่ในรถครับไม่ลงมาจากรถนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับได้ไหมครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับครับผู้คุมด่านฮะผู้ควบคุมด่านอยู่ในรถครับอยู่รถไม่อยู่ในรถงานอยู่ดูป้ายภาษีดิผู้คุมด่านไม่ออกตามให้ข้อมูลนะฮะตามให้ข้อมูลป้ายภาษี67เก็บนะครับเก็บด่านนะครับวันนี้ผู้คุมด่านชื่ออะไรชื่ออะไรครับไปดูเมื่อกี้นี่มันไม่เห็นชื่อคุณเลยมองไม่เห็นครับเมื่อกี้เนี่ยเปิดเร็วนิดนึงปาพันคนนี้อยู่ท้ายรถครับชื่อนี่ไงโดยมองไม่เห็นทางนี้กดเลยทำไมชื่อคุณไม่อยู่ในด่านคุณนะฮะร้อยตำรวจเอกเดี๋ยวได้เป็นหมายถึงป้ายชื่อที่ด่านถ้าวิศักดิ์ผมเป็นดาบผมถามว่าป้ายชื่อที่ด่านคุณเห็นมีชื่อคุณเลยทวีศักดิ์ทวีศักดิ์ครับผู้คุมด่านทวีศักดิ์ไม่ใช่อยู่ในรถขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเฮ้ยคุณถามจริงสักสี่ลูกผู้ชายคืออะไรวะอันนี้ก็แล้วก็ไม่เปิดด้วยเพิ่งจะเปิดกล้องนะเพิ่งจะเปิดกล้องเหรอเพิ่งจะเปิดกล้องเพิ่งจะเปิดกล้องอีกทำเมื่อกี้เขาไปทำอะไรในไหนไหนวะภาษีเสียนะเฮ้ย
ผู้คุมด่านครับร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์นะครับทวีศักดิ์อยู่ในรถนะฮะไม่ยอมลงมาให้สัมภาษณ์ท่านไม่สะดวกนะครับท่านไม่สะดวกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจผู้จัดการทำงานเขาเวลางานเนี่ยผมก็ได้เลยครับมีคำตอบครับคำตอบมีไหมผู้คุมด่านก็ไม่ตรงกับชื่อท่านครับขอดูเครื่องเราเป่าได้ไหมตรงนะเขาลงในแอปอยู่ตรงแอปใช่ไหมไม่ใช่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 ไม่ตรวจได้ไงเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่ตรวจได้ไม่ตอบ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรไม่ตอบเอ้าทำไมอ่ะประชาชนสงสัยไงเป็นแบบที่อยู่คุณไม่ตอบไม่เป็นไรไม่ตอบไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตอบไม่เป็นไรนะทุกคืนนะครับทุกคืนนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้เรามานำเสนอนะครับมาดูขั้นตอนการปฏิบัตินะครับดูขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับได้ใช้รถคันนี้นะฮะไม่ได้ตัวครับต่อครับของขอไข่ประกาศ2583ด่านนี้ด่านนะครับตอนนี้ทางที่นะฮะเอาประชาชนนะครับเข้ามาฐานมีนี่นะฮะเหรอไปดูนะครับไปดูกันมามาไปดูกันไปดูกันเลยครับเมื่อกี้บอกว่าตรวจนี่แหละครับคือตรวจเมาเมาอย่างเดียวเมาอย่างเดียวอะไรล่ะดูนี่นี่แสงสว่างอยู่ไหนล่ะนี่เลยฮะนี่คือหลักฐานนะครับในการตรวจโอ้โหนี่แหละครับนี่ครับคือผู้ชมครับอุปกรณ์ครับคันรถเทสนะฮะนี่คันรถเทสเต็มเลยครับบอกว่าตรวจเมาอย่างเดียวนะฮะน้ำจิ้มปลาหมึกสดๆนะฮะหลักฐานนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดตรงนี้เรามาครั้งหนึ่งแล้วผู้บังคับการนะครับผู้บังคับการจังหวัดนครปฐมนะครับกรมการนะกล้องไม่มีนะครับตรงนี้นะฮะแสงไฟก็ไม่มีนะฮะมืดนะฮะในซอยปะยาเรียวกลิ่นฟุ้งเลยฮะดูที่ดูกันชัดๆนะฮะเคลียร์ดิโจรเต็มบ้านแต่มึงไม่จับเอาไม้มาจับประชาชนมันเคลียร์ออกไปตรวจเที่ยวนะให้ประชาชนได้ดูด้วยกันนะไม้มีไม้ไหมเป็นไงพี่มีไม้เปิดอีกหน่อยไหมโอ้โหโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลประมาณกี่ลายฮะเนี่ยอย่าไปจับไปจับคอมเมนต์นะประมาณกี่ลายฮะประมาณกี่ลายเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยโอ้โหเต็มพึ่มเลยเนี่ยครับเยอะมากโอ้โหเอ้าแค่นี้น้อยเลยนะเนี่ยดูแล้วทิ้งเกลือเลยครับเนี่ยพรบรักษาความสะอาดเดี๋ยวนะโอ้โหเอาเทียบเดี๋ยวไม่ต้องออกไม่ต้องออกเอาเลยไม่ต้องไงเอามาเก็บหลักฐานคุณได้นะตัวฉี่หลักฐานคุณเนี่ยทิ้งเอาไว้อะตัวฉี่บริเวณนี้ที่นะหลักฐานคุณเนี่ยเทกองก็ตรงนี้นะโอ้โหนะครับดูท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูกันชัดๆนะครับว่าทำอะไรกันนะครับสปเมืองนครปฐมดูนะสกปรกของโคกคืนนะฮะไม่เว้นคืนนะครับเลยนี่เลยนะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นพรบความสะอาดนะครับเอกสารบันทึกนะเต็มไม่หมดเยอะไม่หมดพอดีมีคนโดนจับไปนะครับโดนอะไรครับแกงแกงตรวจฉี่หรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับว่านั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงจริงนะเราโดนป่ะไม่คนไหนคนที่ใส่กุญแจมือเลยครับท่านผู้ชมครับอารามช้างเลยนะฮะฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ดิโอ้โหนี่ก็เป็นรอยนะฮะเป็นรอยนะฮะรอยฉี่นะครับมีรอยฉี่นะฮะนี่นะฮะการปฏิบัติหน้าที่นะครับการนำเสนอนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ไงเห็นไหมครับท่านผู้ชมน้ำอะไรครับโอ้โหสงสัยจะเป็นร้อยเลยฮะเนี่ยเกือบร้อยนะฮะเมื่อกี้มานี่ฮะโอ้โหแถวเต็มในซอยเนี่ยนี่ซอยเปี่ยวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นถนนมาลายแมนนะครับข้างหน้าท่านผู้ชมนี่เป็นถนนมาลายแมนนะครับมาลายแมนมาลายแมนนะฮะวันนี้เป็นซอยนะฮะเป็นซอยเป็นโครงการลกล้างมากันนะฮะนี่ฮะทั้งในฮะป่ามืดมืดเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับจริงๆฮะถ้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่นะครับต้องมีเหตุควรเชื่อต้องรีบไปเลยต้องมีเหตุควรเชื่อนะครับก็จะเรียกได้ไม่ใช่เรียกเข้ามาอย่างตลาดนัดเลยนะฮะให้ประชาชนเข้าแถวยาวเลยหมวกทองนะครับหมวกทองสายปอนี่ไม่มีอำนาจจุดรถนะฮะต้องมีเหตุคนเชื่อเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกตรวจปัสสาวะได้และต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องนะครับต้องบันทึกเอกสารนำตัวอย่างตรวจปัสสาวะนะนำตัวอย่างปัสสาวะนะครับเข้าไปส่งนะครับที่ศูนย์ประสานการแพทย์นะฮะเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่
โอ้โหไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์นี่เลยฮะไฮไลท์นะฮะพรบความสะอาดนะท่านผู้ชมครับกล้องไม่มีสักตัวนะฮะแถวนี้มีกล้องไฟส่องสว่างก็ไม่มีฮะมีแต่ไฟทางนะฮะไฟทางไฟลำลายทางแค่นั้นเองอยู่เนี่ย 2,000 บาทที่ส่วนบุคคลด้วยโอ้โหไปเลยครับทีนี้ก็มีทีมงานของสมาคมนักรบสันเดือนสร้างสรรค์สรรสร้างสังคมนะฮะลงมาก็รีบเก็บนะฮะแนะนำตัวผู้ที่ถูกกล่าวหานะฮะขึ้นรถกระบะออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นถนนอะไรแมนนะครับทางซ้ายมือก็จะเข้าเมืองนครปฐมนะครับนี่เลยนะท่านใช้อำนาจอะไรฮะเมื่อกี้ผู้คุมด่านนะฮะตำรวจเอกทวีศักดิ์หรือเปล่าฮะประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูนะฮะน้ำนะฮะขวดน้ำยังทิ้งอยู่กลางถนนเลยดูนะฮะโอ้นี่นะฮะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับต้องหรือไม่นะให้ท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมตั้งด่านตรงนี้นะครับข้างหน้านี้แค่นี้นะฮะ150เมตรเข้ามาตรงนี้นะถึงด่านเลยนะถึงด่านเลยทางนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ร่วมมาสังเกตการนะฮะร่วมลงพื้นที่สังเกตการพร้อมกับทีมงานของนักรบด่านเถื่อนนะครับสรรสร้างสังคมนะฮะเมื่อมาสังเกตการแล้วก็นำเสนอนะครับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หมวดทองนะครับของสปเมืองนครปฐมนะฮะจริงการตั้งด่านฮะต้องเป็นคำสั่งของระดับคนตำรวจตีขึ้นไปนะฮะและต้องมีระดับสารวัตรนะฮะควบคุมด่านอยู่ด้วยนะแต่การปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนะครับจะไม่ไปละเมิดนะครับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับตามรัฐธรรมนูญนะฮะในการสัญจรนะฮะท่านต้องมีเหตุควรเชื่อนะครับก่อนที่จะเรียกประชาชนลงออกมาตรวจได้นะฮะมาตรวจได้นะฮะต้องมีคนเชื่อแล้วก็ท่านจะต้องลงบันทึกนะครับกยศ29เอกสารนะฮะแล้วก็นำตัวอย่างนะฮะนำปัสสาวะนำตัวอย่างส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะก็นำบรรจุขวดนะฮะประมาณ60มิลลิลิตรจะแยกสารนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวประชาชนออกไปก่อนนะครับค่อยๆมีหมายเรียกแล้วก็ทำหมายเรียกนะครับพนักงานสอบสวนนะครับต้องเรียกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับผู้เจ็บคือผู้ป่วยอันนี้เห็นมีฉี่ขึ้น2ขีดก็นำขึ้นรถเลยนะฮะควบคุมตัวทันทีอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่นะฮะดูนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอะไรไม่ทราบนะตอบไม่ถามถามไม่ตอบนะฮะนี่ท่านร้อยตำรวจเอกนะอยู่ในรถอยู่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอยู่ในรถนะฮะไม่ยอมลงมานะฮะพี่หนุ่มก็จะขอสัมภาษณ์นะฮะไม่ยอมลงมานะฮะไม่ยอมลงมาท่านผู้ชมครับตอนนี้จะไปทางกระแพงแสนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปทางกระแพงแสนนะฮะอันนี้เป็นขาเข้านะครับที่พี่หนุ่มดูอยู่นะฮะเป็นขาเข้าเป็นขาเข้าเมืองนครปฐมนะฮะเป็นขาเข้านี่แหละนี่ขาเข้าเมืองนครปฐมครับนี่เขาเรียกบางตะปูนะฮะบางตะปูจะตั้งได้ประมาณชั่วโมงกว่านะฮะเกือบ2ชั่วโมงแล้วแหละมีทีมงานของตำรวจด่านเถื่อนและจ้างนักบินมาก็รีบเก็บนะฮะทันทีเลยฮะแล้วก็รีบนำเอาผู้ที่ถูกกล่าวหานะฮะขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากที่จุดตรวจโดยทันทีนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ตั้งบ่อยไหมครับป๋าตรงนี้ตั้งบ่อยไหม
เป็นเวลาวันแล้วเว้นต้องพ่วงมันทอดฟ้าอยู่นี่เห็นประจำเลยนะอยู่ประจำนี่ต้องเล่นช่วงนั้นมันวันพ่อไงวันพ่อด้วยมันสำคัญวันพ่อด้วยเยอะไหมครับเห็นประชาชนลงมาเยอะไหมครับปกติทุกวันเป็นตอนที่เขาตั้งเยอะก็มีเยอะนะพี่ลงมาก็มีเห็นรถสองยาวเลยขอบคุณครับเจ้าอันนี้โรงงานอะไรครับทำอะไรปุ๋ยโรงงานปุ๋ยอันนี้เขาเรียกบางตะปูใช่ไหมฮะบางตะปูหมู่สามนะฮะถนนไรแมนนะครับเขตอำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมตอนท้ายๆนะครับท่านจะไม่ได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศตอนต้นคลิปนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ถามนายดาบนะว่าเป็นการตรวจเมานะฮะเอาเมาขอดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้ตรวจเมาตรวจวัดแอลกอฮอล์ของประชาชนท่านก็ไม่ได้ยอมให้ดูแต่อย่างใดนะครับไม่ไปเลยแต่สุดท้ายก็เห็นประชาชนนะครับอยู่ในซอยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในซอยนี้เต็มเลยครับเยอะมากนะฮะเยอะมากฮะก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะฮะก็โอ้ก็เกือบร้อยอ่ะฮะก็เกือบร้อยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูย้อนตาท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็ลงแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่เลยนะฮะเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูทีนึงนะฮะเป็นถุงเลยฮะถุงพลาสติกนะถุงเลยครับเป็นถุงเลยนะฮะเดี๋ยวดูทีนึงครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์นะท่านใช้อำนาจอะไรครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมชัดๆเลยฮะเป็นถุงเลยนะครับถ้าเอามานับนี่เกือบร้อยแล้วครับเนี่ยมันเกือบร้อยนะฮะอาจจะ50อัพขึ้นนะฮะ50 7ถึง80เต็มเลยครับถุงใหม่ๆเลยครับเนี่ยใหม่ๆเลยครับใกล้ๆซูมให้ดูใกล้ๆนะครับใกล้นะครับซูมให้ดูนะฮะดูนะครับเนี่ยเอาให้ชัดๆท่านผู้ชมแฟนเพจเข้ามาดูตอนท้ายๆนี่นะฮะไม่ได้ดูแต่ต้นนะอาจจะไม่เห็นนะว่าการปฏิบัติหน้าที่เขาปฏิบัติอย่างไรฮะถามไม่ตอบเนี่ยเห็นไหมฮะดูกันชัดๆนะฮะลงทุนเล็กน้อยเองฮะลงทุนไม่กี่ตังค์เยอะเลยฮะแถบนี่ขึ้น2เขตนะฮะตัวนี้ขึ้น2เขตเดี๋ยวจะชัดเห็นไหมฮะอันนี้ขึ้น2เขตอันนี้ขึ้น2นะฮะแล้วพี่หนุ่มขึ้น2 เดี๋ยวพี่หนุ่มดูเดี๋ยวอันนี้ไอ้ตัวหยดนะฮะตัวหยดใช่ไหมตัวหยดนะฮะตัวหยดอันนี้ขึ้น2นะครับตัวหยดขึ้น2 2เดี๋ยวหาไม้ก่อนเดี๋ยวหาไม้ก่อนสองนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยยังสดๆอยู่เลยฮะยังสดๆอยู่เลยนะนี่ก็สองขีดนะฮะนี่สองขีดนี่ก็สองขีดนะครับสดๆเลยนะฮะอันนี้ก็สองขีดนะฮะโอ้โหยังกับงานประจำปีเลยฮะยังเงินงานประจำปีเลยฮะเนี่ยทิ้งกันอย่างนี้เลยนะเห็นไหมยังก็สองขีดนี่ฮะยังก็สองขีดเลยนะครับเนี่ยท้องไปท้องก็ดูตรงนี้แหละฮะผู้ชายท้องผู้ชายท้องไปท้องก็ดูตรงนี้นะฮะก็คงท้องหลายคนแล้วฮะก็คงท้องหลายคนแล้วครับท้องหลายคนนะครับครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หนุ่มรายงานออกจากถนนไรแมนนะครับบางตะปูหมู่3อำ
ภอเมืองจังหวัดนครปฐมขอบคุณครับสวัสดีครับ